สาเหตุที่ทำให้น้องชายไม่แข็งหรือกระดอไม่แข็งโอ้เราจะทำยังไงเราจะใช้สมุนไพรทางเลือกไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเบาหวานเป็นโรคหัวใจหรือแม้แต่เรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงและไขมันในเลือดสูงเราจะใช้สมุนไพรทางเลือกซึ่งเป็นสมุนไพรอินโดนีเซียงานวิจัยโดยมาเลเซียและอินโดนีเซียในการช่วยลดไขมันในเลือดสูงลดระดับน้ำตาลในเลือดสูงเราต้องแก้ด้วยสมุนไพรหินฟ้าแลบที่จะทำให้น้องชายหรือกระดอของเราแข็งขึ้นมานี่แหละท่านผู้ชมไม่มีสมุนไพรดีๆอะไรอีกแล้วนอกจากที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับลดระดับน้ำตาลในเลือดสูงและความดันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงได้อย่างชะงักนักแลสมุนไพรหินฟ้าแลบสวัสดีครับคนสัญจรชาแนลนะครับผมสวัสดีครับโจฮักณสารคามวันนี้ก็มีอะไรดีๆเรามาพูดเกี่ยวกับพูดถึงนะเอาวันนี้เกี่ยวกับ FC หลายๆคนที่เป็นเรามาพูดถึงอันตรายของไขมันในเลือดเอาได้คนสัญจรแต่วันนี้เรามีหัวข้อหน้าปกของเราเลยนะได้สาเหตุที่กระดอไม่แข็งหรือมังกรไม่แข็งของผู้ชายหลักๆ หรือว่ามันเป็นบ่อก่อเหตุของการเกิดโรคหัวใจด้วยใช่นั่นก็คือนี่แหละตัวอันตรายและที่หัวข้อที่เราจะพูดใหญ่ๆก็คือนะครับมังกรไม่แข็งหรือกระดอไม่แข็งนี่แหละท่านผู้ชมครับผมเพราะว่าหัวข้อที่เราจะพูดต่อไปนี้คือส่งผลของผู้ชายทั่วโลกเลยคนสัญจรรวมประเทศไทยด้วยใช่ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงก็เป็นได้คือถ้ามีไอ้ตัวนี้อยู่ในตัวมากสะสมมากเกินไปให้บอกเลยไหมไขมันในเลือดสูงใช่ครับและน้ำตาลในเลือดสูงนี่ตัวหนึ่งละทำให้กระดอของผู้ชายเราเนี่ยท่านผู้ชมหรือน้องชายหรือมังกรที่เขาเรียกกันนี่แหละมันไม่พังอาจมันไม่แข็งเลยคนสัญจรมันเป็นสาเหตุหรือว่าอยู่ดีๆก็ชาตามปลายมือเนี่ยปลายเท้าหรือว่าตามร่างกายส่วนต่างๆนะมีหลายๆตัวอย่างวันนี้หรือแม้กระทั่งว่าลุกนั่งปุบปับเนี่ยหน้ามืดล้มไปเลยใช่ไม่ว่าหญิงหรือชายนะทุกคนเป็นหมดทุกคนไม่จำกัดอายุถ้าผู้ชายล้มเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเมียหาผัวใหม่ก็หัวนอกพื้นล่ะเรียบร้อยนะครับเมียหาผัวใหม่คืออุ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิเรายังไม่มีด้วยคือเหตุที่หยิบมาพูดเนี่ยเพราะว่าหลายๆ FC หลายๆคนที่มาพูดคุยกับครับคุณโจฮักณสารคามแล้วก็คนสัญจรชาแนลนี่ก็มันเกี่ยวเนื่องกันหลายๆอาการเพื่อนวันหนึ่งเนี่ยนายรู้ไหมว่าเราได้รับข้อความมากที่สุดแล้วก็คุยโทรศัพท์กับทางไลน์เนี่ยมากที่สุดคือเรื่องใดหรือเปล่าเรื่องกระดอไม่แข็งฮะหรือว่าเอาตรงๆเลยเนาะเอาตรงๆตรงๆถ้าจะพูดตรงๆภาษาไทยมันก็จะหยาบเกินไปมันก็จะหยาบเกินไปน้องชายไม่แข็งหรือว่ากระดอไม่แข็งรู้ป่าวภาษาอีสานเขาเรียกว่าอะไรไม่แข็ง เอาท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดกันนะครับว่าหัวข้อใหญ่ๆหลักๆแล้วก็เป็นสาเหตุที่มังกรไม่แข็งน้องชายไม่แข็งหรือกระดอไม่แข็งนี่แหละท่านผู้ชมเรามาช่วยกระดอทั่วไทยกันดีกว่าครับหรือว่าถ้าเป็นแบบแขนขาไม่มีแรงอยู่ร่วมด้วยในประเด็นนี้เหมือนกันประเด็นนี้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงมันส่งผลไปถึงการที่เลือดเราเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันคนสัญจรเกิดอะไรขึ้นเลือดเป็นลิ่มเลือดลิ่มเลือดริมเลือดเลือดเป็นริมเลือดตกราวซึ่งมันจะเป็นแบบเลือดไม่คือไม่กระจายอ่ะไม่ไหลไหลไม่ดีเหมือนกับน้ำมีขี้ตมอ่ะใช่น้ำผสมโคลนมันจะไหลไม่ได้ทีนี้คนสัญจร
ัญหาที่เราพบจากแฟนคลับเนี่ยคือนะครับกระดอนไม่แข็งทุกคนเลยไม่ใช่ว่าโจมนินทาต่อหน้าจอนะท่านผู้ชมแต่ว่าเรามาคุยเรื่องปัญหาของผู้ชายเนี่ยแต่ละคนคล้ายๆกันคนสัญจรคือไม่คล้ายไม่แข็งเหมือนกันเหมือนกันคือไม่แข็งใช่ทีนี้เราจะทำยังไงนะเราก็ได้ทดสอบหลายๆคนหลายๆกลุ่มหลายๆประเภทไม่ว่าจะเป็นไขมันในเลือดสูงไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลในเลือดสูงใช่มาสองหัวข้อนี้เลยคือที่เราได้ทดสอบมาในร่วม3ปี4ปีแล้วครับนี่เขาบอกว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาล นะให้แต่ยาสลายริ่มเลือดกับยาลดไขมันมาคนสัญจรมีแค่นั้นเองแล้วก็มันเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับไม่ใช่ยารักษาคืออยากจะให้เรียกมันแบบเครื่องดื่มสมุนไพรช่วยในการสลายไขมันครับเดี๋ยววันนี้เรามีเกร็ดดีๆที่บอกว่าเอาไปเช็ดถูใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราก็จะบอกกันคืออย่างนี้คนสัญจรเอาตัวอย่างเลยดีกว่าคือนี่ครับ นี่คือเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นลักษณะชาหินฟ้าแลบครับนี่ครับและนี่ก็คือนะครับตดหมูตดหมาหรือกระพังโหมครับผมเพราะว่าอย่าลืมนะว่าตดหมูตดหมาลดน้ำตาลในเลือดลดไขมันเลวได้ด้วยนะครับแล้วก็พวกที่บกพร่องเกี่ยวกับฮอร์โมนน่ะไวทองนั่นแหละเดี๋ยวตดไม่ชี้มาทางคุณนะวันนี้ไม่ คือเรามาพูดถึงเรื่องเครื่องดื่มเอาชาก่อนชาหินฟ้าแลบก่อนคนสัญจรชาหินฟ้าแลบเนี่ยเราก็ได้ส่งให้แฟนคลับแล้วก็โจอุปถัมภ์นะครับร่วมกันพิสูจน์มาร่วมกันพิสูจน์มาแล้วนะครับปีนี้เป็นที่ปีที่4แล้วเนาะคือร่วมโอ้คนสัญจรแต่ก่อนหน้านั้นเราเอามาปลูกตั้งแต่ปี2558เอ้ยไม่ใช่2553คาบเส้น54แล้วลูกหลานเราเนี่ยเป็นเบาหวานไงไอ้เรื่องของเรื่องเนี่ยจุดเริ่มต้นใช่เริ่มทดสอบใช่ก็เห็นหลานกินแล้วหลานหายเริ่มกระจายทดสอบหลายๆคนฮะแล้วมันได้ผลเกินคาดจนมาถึงหน้าปัจจุบันก็คือแฟนคลับใช่ทั้งโจอุปถัมภ์และก็คนที่ได้เอาไปกินนะครับได้ช่วยค่าเดินทางค่านู่นค่านี่ค่าอุปกรณ์ค่าทุกอย่างท่านผู้ชมก็ 100% ครับได้ผลดีดีมากๆด้วยเราเลยมาบอกกันเอาคนสัญจรสมุนไพรเนี่ยเป็นสมุนไพรอินโดนีเซียนะครับวิจัยโดยอินโดนีเซียและมาเลเซียไม่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยไม่ได้ยุ่งด้วยนะครับครับผมขอบอกถ้าหากใครมาถามว่ารับรองผลการทดสอบจากแพทย์แผนไทยหรือยังเป็นคำถามที่คือโง่ก็ว่าได้นะคือเริ่มแรกก็มหาลัยทางอินโดนีเซียนี่เขาวิจัยมาแล้ววิจัยมา โทษทีครับเป็นสมุนไพรที่ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งแล้วก็ชาติที่สองคือมาเลเซียใช่ที่เขาไปวิจัยไม่เกี่ยวกับไทยเลยนะชาติที่สามคือไทยคือเราสองคนโอฮักนาสารกรรมแล้วก็คนสัญจรชาแนลได้ทำการให้ลูกให้หลานแล้วก็แฟนคลับได้ไปกินได้ไปดื่มนะครับถ้าหากท่านใดนะครับที่บางคนเนี่ยคนสัญจรดูเรามา 2-3 ปีเพิ่งเอาไปกินก็มีนะใช่ครับผมแต่บางคนน่ะไปวัดแล้ว คือมันเป็นอะไรไปวัดลดความอ้วนก็ได้ไงลดความอ้วนก็ได้ลดไขมันก็ได้ลดไขมันนะครับใครทานเนี่ยสุดยอดครับตัวนี้สำหรับหินฟ้าแลบคือเครื่องดื่มสมุนไพรเอาคนสัญจรเราก็จะมาพูดถึงตรงนี้ว่าเอาประเด็นหลักคือประเด็นหลักนะใครมีอาการกระดอไม่แข็งน้องชายไม่แข็งนี่ตัวใหญ่เลยคือเรื่องของกระดอไม่แข็งเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชายที่หลายๆคนไม่รู้จะไปพูดกับใครพูดกับเพื่อนก็โดนเพื่อนล้อโอ้ยไม่มีน้ำยาสาเหตุที่หนึ่งคือเบาหวานใช่ไหมเอายกตัวอย่างคนที่เป็นเบาหวานที่น้องชายไม่แข็งหรือกระดอไม่แข็งเนี่ยท่านผู้ชมเราจะไม่พูดเรื่องน้องชายไม่แข็งนะกระดอไม่แข็งเลยคือเราจะให้คุณโจพูดถึงเรื่องสาเหตุที่ทำให้กระดอไม่แข็งล่ะ
คือน้ำตาลในเลือดสูงคนสัญจรเราพูดประเด็นนี้ก่อนคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลในเลือดสูงส่งผลให้นะครับมือเท้าชาใช่ครับชาปลายมือปลายเท้านี่แหละจับปากกาก็ร่วงจับอะไรก็ไม่ได้กำไม่สะดวกอย่างนี้กำนมก็ไม่ได้ฮะโอ้ก็ใช้ปากเม้มหน่อยโอ้ยคือจับอะไรไม่ถนัดหรอกครับมือเท้าชาก็มันชาไปหมดคนสัญจรจับนมจับปากกาจับยาจับอะไรก็แล้วแต่จับภาชนะต่างๆก็แล้วแต่แม้แต่จับแก้วนะท่านผู้ชมก็คือใช้ไม่ได้เลยก็คือว่ามือมันจับไม่ได้จับพวงมาลัยรถที่สำคัญคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าจับพวงมาลัยรถแล้วไม่แน่นน่ะจะเกิดอะไรขึ้นคนสัญจรมันเป็นอย่างนี้และที่สำคัญนะจุดซ่อนเลนส์ภายในนี้ก็คือกระดอไม่แข็งเพราะว่าเส้นเลือดในตรงน้ำตาลในเลือดมันเยอะเกินไปแล้วทำให้ชาพอมันชามันด้านทุกอย่างมันก็ไม่ทำงานคนสัญจรและคนก็ไปมองว่าเอ๊ะคนสัญจรกับโจฮังนัสสารคามตายด้านหรือเปล่าอย่างงู้นอย่างนี้ไงพูดถึงปลาไหลเผือกกาวเคยแดงและก็ไอ้อะไรนะดูทุ่งพูดถึงเรื่องแข็งๆอ่ะไอ้ตัวนั้นพักไปเลยเรามาพูดถึงคือเหตุหลักคือคนเข้าใจว่าถ้าน้องชายไม่แข็งต้องใช้3ตัวนั้นมันไม่ใช่นะท่านผู้ชมให้คิดใหม่ครับให้คิดใหม่ถ้าใครเป็นโรคเบาหวานมีน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยต้องใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบเป็นสมุนไพรในการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุใช่สลายไขมันนะครับลดไขมันเลยอ่ะใช่และอีกอย่างนึงเอา3ตัวนั้นน่ะพักไว้ก่อนเลยพักไว้ก่อนเลยคนสัญจรนอกจากลดน้ำตาลในเลือดแล้วไขมันก็เป็นสาเหตุหลักนะเกี่ยวกับโรคหัวใจอ่ะเอาละเรามาพูดถึงตอนนี้ใช่แฟนคลับของผมก็มากมายหลายตัวอย่างนะฮะก็คือเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอไม่ทันสูบฉีดไม่สะดวกก็คือพูดง่ายๆว่ามันมีอะไรไปขวางคือมันหนืดก็คือไขมันไงใช่ไขมันในเลือดสูงก็เหมือนกับน้ำตกน้ำใสๆมันไหลดีไหมไหลดีถ้ามีโคลนอะไรผสมหรอกก็เปรอะเปรอะแอเอาคนสัญจรเรามาพูดถึงตอนนี้ว่าสมมุติเลยว่าอันนี้หลอดเลือดของเราใช่ไหมถ้าหลอดเลือดมันก็จะมีเส้นเลือดหลายเส้นเลือดฝอยหลายเส้นถ้าไขมันไปอุดตรงใดตรงหนึ่งหรือหลายๆที่กระดอแข็งไหมไม่ครับอยู่อย่างเงี้ยมันวิ่งไปไม่ถึงปลายมันไงหลายที่ไงไม่ถึงปลายกระดอเนาะใช่แล้วท่านผู้ชมทราบไหมว่า มันไม่แข็งเลยนะครับกระดอไม่แข็งเลยแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นก็มีปัญหาไงคนสัญจรก็เลยบอกว่าคุณโจครับผมไปกินดูทุ่งกินกาวเคยแดงกินปลาไหลเผือกได้ไหมโอ้โน่ไม่ได้นะครับเพราะว่าปลาไหลเผือกดูทุ่งกลาวเคยแดงเนี่ยยังลดไขมันได้ไม่ดีพอเท่ากับหินฟ้าแลบไอตัวนั้นเขาใช้บำรุงใช่กรณีที่ใครที่เลือดเขาปกติสูบฉีดดีไม่มีไขมันและที่สำคัญไม่เป็นโรคไตและก็โรคหัวใจใช่ครับคนสัญจรเรามีตัวอย่างแฟนคลับแล้วก็มากมายนะที่เป็นเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอไม่ทันนี่เห็นป่ะเกิดจากไขมันและก็น้ำตาลในเลือดนี่แหละมันไปอุดตันนะครับปัญหาหลักเลยภาษาชาวบ้านเลยแหละมันไปอุดตันพออุดตันเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันก็ล้มฟาดหัวนอกพื้นเลยหัวนอกพื้นหมอก็ลงความเห็นว่าเป็นโรคหัวใจทั้งที่ไม่ใช่เลยท่านผู้ชมเพราะว่ายาที่หมอจ่ายมาคือยาต้านเกล็ดเลือดยาสลายลิ่มเลือดยาลดไขมันเนี่ยเห็นไหมคนสัญจรก็มีแค่นั้นคือหมอเขาคิดว่าเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันได้เป็นโรคหัวใจก็คือเหตุเกิดไขมันตัวเกิดคำว่ากามตายด้านโรคหัวใจคุณอย่ามองมาทางนี้ที่กามตายด้านฮะ คือไม่อยากจะพูดว่าเป็นการเขาเรียกว่าหรือว่าเดาอะไรที่ผิดหรอกครับแต่ว่าคือเอาอย่างนี้คนสัญจรอายุ70ก็ยังมีสาวๆนะใช่ขอบอกเขาไขมันไม่มีอะไรไม่มีโหนี่แล้วคนสัญจรว่าไม่มา
เอ้าจริงไอ้เราก็อดขำไม่ได้เนาะแล้วไอ้พวกอายุน้อยๆ35 40ไขมันมีเยอะมันจะหนี้ได้ไงมันแย่ก็แล้วคุณดิ่งโอ้ปัจจัยคืออยู่ที่ปากคุณเนี่ยคุณไปกินอะไรเยอะแยะยิ่งไอ้หมูกระทงกระทะเยอะเมื่อคืนนี้กินไปแล้วก็กินไปแล้วนานๆกินทีเอาอย่างนี้คุณสัญจรอายุ30กว่าทุกวันนี้นะโอ้ยไม่อยากสิว่าเลยไม่ว่าจะไขมันเยอะอ้วนอีกต่างหากไม่ว่า30กว่าแล้ว22ขึ้นไปก็แล้วนอนนะเต้เต้อยู่น้องชายก็ไม่แข็งพี่โจเอ้ยผมอยากจะมีหุ่นอย่างพี่จังเลยแบบว่ากระดอแข็งทุกวันทุกวันแล้วกระดอผมมันไม่แข็งไงพี่ผมว่าจะหนีไปบวชแล้วบอกว่ายังยังยังวัดยังไม่ต้อนรับที่เรามีปัญหาในทางแก้นะครับคืออย่าไปอะไรปัญหาทุกอย่างอย่าไปลงที่ศาสนานี่ครูมวยเราอะนะครูมวยเราบอกว่าอาจารย์เอ้ยก่อนที่ผมยังไม่รู้จักอาจารย์เนี่ยผมปรึกษากับทางวัดแล้วว่าผมจะหนีไปบวชนั่นเห็นไหมเอาไปลงที่วัดอีกอะกระดอไม่แข็งหมาใช่แมวนะกระดอไม่แข็งกระดอนะไม่ใช่หมาใช่แมวจะไปลงที่วัดได้ไงล่ะคนสะจอนกระดอไม่แข็งทีนี้ยังไงรู้เปล่าเราเนี่ยเป็นการทดสอบด้วยใช่สรรพคุณของปลาไหลเผือกเนี่ยนะคือกับครูมวยเนี่ยอันนี้ทีแรกเรายังไม่ให้กินคือหลังจากที่คุณทานสมุนเครื่องดื่มสมุนไพรคือชาหินฟ้าแลบเนี่ยไปประมาณสักเดือนนึงหรือเดือนครึ่งเนี่ยกระดอแข็งเลยรับรองมีตื่นเต้นแน่นอนใช่คือผมอยากให้แบบทานสัก2เดือนน่ะสำหรับชาหินฟ้าแลบนะป๋าผมเนี่ยเดือนกว่านะคือใช่ไงเออกว่านี่เริ่มแข็งเนี่ยสัก2เดือนคือไขมันมันจะโอเคใช่เพราะว่าป๋าผมเป็นเบาหวานไขมันความดันใช่มั้ยคนสัญจรหลังจากเอาละทีนี้ตาเราเปลี่ยนหลังจากที่เราทานชาหินฟ้าแลบนี่2เดือนแล้วเออนี่เลยค่อยหันมา3ตัวนี้คือดูทุ่งอายกหน่อยดูทุ่งขยายหลอดเลือดบำรุงหลอดเลือดขยายหลอดเลือดบำรุงหลอดเลือดยิ่งเส้นเลือดฝอยที่ตรงกระดอเยอะๆเนี่ยเวลามันแข็งแล้วโอ้โหเกินบรรยายนะกระดอเกินบรรยายเขาช่วยขยายหลอดเลือดหรือว่าทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นครับไม่แข็งเปราะแตกง่ายคือสมัยก่อนนะคนสัญจรผมใช้กระดอนี่เปลืองมากทำไมไปขุดมันแล้วกระดอไปขุดมันไปไถนาแล้วไงล่ะผมใช้งานมันบ่อยโอ้ยโนแล้วทีนี้ยังไงรู้ป่ะพอใช้งานบ่อยๆคนสัญจรรู้ไหมปัญหาของผมคืออะไรมันเหมือนร่มกลางคันน่ะมันแบบสอดพอสอดใส่เข้าไปแล้วมันนอนนิ่งไหลออกมาเลยอ๋อมันอ่อนแรมันอ่อนแอใช่ไหมคือยังไม่ทันไอเลยมันหลุดออกมาก่อนตรงนี้ว่านปลาไหลเผือกเออช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งตัวคือมันแข็งตัวบ่อยต้องใช้สมุนไพรปลาไหลเผือกท่านผู้ชมกระตุ้นอุ่นเลือดนะใช่แล้วพวกแก้อาการปวดเมื่อยไวรัสต่างๆสุดยอดนะเอาอย่างนี้คนสัญจรคืนนึงเนี่ยคุณจะใช้บ้านเด้ากี่ครั้งก็แล้วแต่ปลาไหลเผือกช่วยได้ช่วยได้ครับฮะว่าไวรัสไม่ว่าไข้ป่าหรือว่าไข้ลอยก็ได้นี่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีรสขมสุดยอดครับตัวนี้ uh-huh. แล้วโอ้ไอตัวนี้เนี่ยกลาวเครือแดงท่านผู้ชมพูดเลยกลาวเครือแดงนี้เอาผมยกตัวอย่างครูมวยผมแล้วกันพอส่งไปให้กินแล้วโอ้ยอาจารย์เลยน้ำล้นอกพุ่งเลยหน้าเฮ้ยจริงอ่ะจริงน้ำล้นอกพุ่งเลยหน้าเขาไม่ให้ปล่อยข้างในไงคุณนี่เนาะเขาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำอสุจิและปรับฮอร์โมนเพศชายท่านผู้ชมและก็ที่สำคัญเขาบอกว่าแรงพอๆกับไวอาก้าใช่แล้วก็บำรุงน้ำอสุจิให้แข็งแรงนะครับสำหรับใครที่มีบุตรยากด้วยที่ผมจะพูดเมื่อกี้ว่าคุณแย่งซีนผมไปก่อนมีบุตรยากแต่ผมยังไม่มีบุตรไงนี่ครับตัวนี้คือจะเป็นสเต็ปแรก
2เดือน3เดือนได้ดื่มชาฟ้าแลบก่อนบำรุงเลือดคือบำรุงไขมันให้ดีก่อนเอาล่ะคนสัญจรพอมาถึงตรงนี้เนี่ยมีแฟนคลับมาถามว่าคุณโจแล้วคุณโจมาพูดเรื่องสมุนไพรตดหมูตดหมาหรือกระพังโหมเนี่ยมันเป็นสมุนไพรแบบว่าบกพร่องฮอร์โมนเพศชายและก็ประเภทแบบว่าน้องกระดอแข็งดีอ่ะแข็งทั้งคืนเนี่ยแล้วเป็นสมุยสมุนไพรไม่ใช่สมุยสมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศสมุยเรือเฟอร์รี่มันเป็นสมุนไพรที่แบบเป็นทางเลือกอีกทางเลือกเป็นทางเลือกทีนี้เขาถามว่าคุณโจแล้วผมน่ะนี่แฟนขับถามมานะผมกินตัวนี้ดูทุ่งกาวเคยแดงปลาไหลเผือกพร้อมด้วยตัวนี้ได้ไหมได้กระพังโหมหรือตดหมูตดหมาได้ครับคือเพราะว่าเขาบกพร่องในบกพร่องเขาเป็นไวทองแล้วไงคนสัญจรสามตัวนี้ต้มดื่มกับชานี่ได้ได้นะครับใส่เลือดใส่ด้วยกันได้แก้ปวดเมื่อยเหมือนกันใส่ด้วยกันได้ได้คือต้มนี้ปุ๊บอันนี้หย่อนใส่หม้อเลยก็ได้ได้ครับได้มันเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังนะครับผมเอาคนสัญจรผมมาพูดตัวนี้สักหน่อยนึงโอเคตดหมูตดหมาเนี่ยคนสัญจรเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งวางนะถือไว้อย่างนั้นแหละอย่าเพิ่งวางเอาใส่บนเข่าก่อนตดหมูตดหมาเนี่ยคนสัญจรไม่มีปัญหาสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยไม่มีปัญหากินได้จริงอะจริงครับผ่านงานการวิจัยมาแล้วท่านผู้ชมคือแต่ว่าก็จะมีขนาดเท่านี้นะ1 ช้อนชาท่านผู้ชมใช่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนะครับแล้วทีนี้คนสัญจรดูทุ่งกลาวเคยแดงและปลาไหลเผือกเนี่ยคนที่เป็นโรคหัวใจและโรคไตห้ามกินใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าคนปกติใส่ด้วยกันได้แต่ถ้าคนเป็นโรคหัวใจกินสมุนไพรต้องทานตัวนี้ครับทานตัวนี้ได้นะครับทาหมูตดหมาหรือว่าชากระพังผมได้เป็นทางเลือกอีกอย่างนึงนะครับคือเส้นทางนึงมีหลายแยกแล้วก็แยกให้ดูแยกให้ดูแต่ว่าคนที่เป็นโรคหัวใจโรคไตเนี่ยมันกินสมุนไพรดูทุ่งกลาเคยแดงและปลาไหลเผือกเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ถ้าคนปกติเนาะคนปกติก็ใส่ชาตัวนี้ก็ได้ชาตดหมูตดหมาก็ได้นะท่านผู้ชมหรือกระพังโหมนี่แหละคือผมได้เอาอย่างนี้คนสัญจรเพราะว่าเราแป๊ะกันก่อนอันนี้มันเย็นแล้วนะแต่จริงๆแล้ววิธีการกินที่ดีที่สุดคือขณะอุ่นๆถ้าอุ่นๆมันไม่ค่อยขมเอากินพร้อมกันต้มเสร็จเขาจะเป็นสีนี้นะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าเป็นสีแดงเพราะว่าตัวเขาบอกขมจริงกาวเกลือแดงมันจะออกสีแดงทีนี้แฟนคลับบอกว่าพี่โจพอผมกินเนี่ยก็เลยถามหลายคนคนสัญจรคนหนึ่งบอกว่ามันผมทำนู่นทำนี่ก่อนนะพี่ผมมารอไม่ไหวมันเย็นก่อนผมก็ได้กินเลยโอ้ยขมติดปากแล้วจะทำยังไงหายแก้วประมาณนี้นะครับเช้าเย็นตอนท้องว่างแล้วเขาบอกว่าทำยังไงหายมันขมติดปากก็เลยบอกว่าไปกินน้ำตามมันหายขมคอฝากเตือน FC ต้องกินขณะอุ่นๆนะท่านผู้ชมฝากเตือน FC ท่านหนึ่งนะครับว่าแก้วเดียวก่อนนอนก็ได้นะครับไม่ต้อง 2-3 แก้วมันจะเยอะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงมันจะเยอะจะคึกไปขนาดไหนฝากเตือนหน่อยนี่คนสัญจรรู้ไหมถ้ากินเช้าแก้วหนึ่งเที่ยงแก้วหนึ่งเย็นแก้วหนึ่งเกิดปัญหาการปวดหัวเลยนะบีบหัวใจนะบีบหัวใจท่านผู้ชมเพราะว่าสมุนไพรพวกนี้นะครับมันเขาไปช่วยกระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดใช่มันก็สูบฉีดไปในสมองเราเนี่ยมันก็มึนงงปวดอยู่แล้วใช่ เขากินเยอะเกินไงใช่นะครับแต่วิธีการกินที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วกาแฟหรือนะครับหรือแก้วประมาณนี้นะครับไม่เต็มพอก็ได้ท่านผู้ชมสุดครับค่อยๆกินมันจะได้เป็นยาสมุนไพรไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆได้พาเล่มงามนะท่านผู้ชมอันนี้ไปโอ้ยไปกินทั้ง3แก้วเลยเหรอ5วันหรือ
5วันหรือ7วันสมุนไพรจะรู้ผลอ่าฮะโอ้คนสัญจรอันนั้นอันตรายนะใช่เพราะฉะนั้นเราจะบอกกันหรือว่ากินเช้ากับเย็นใช่ฝากเตือนหน่อยนะฝากเตือนหน่อยอุ้นี่โจหน้าเสียเลยพอพูดถึงบอกว่า3แก้วก็เป็นอะไรที่ก็อย่างว่าแล้วครับวัยรุ่นใจร้อนอยากขาย3แก้วนี่มันทำให้บีบหัวใจแล้วก็แบบว่าโอ้มันกระตุ้นหัวใจได้เร็วมากแล้วมันเกิดสามารถเกิดช็อกได้นะท่านผู้ชมนี่แหละก็คือเราก็จะพูดถึงว่าทางเสียคนยังไงทางเสียคือผู้ป่วยเนี่ยหรือเนี่ยหรือแฟนคลับเนี่ยไปกินเกินเขาเรียกว่ากินเกินขนาดนี่เรามาพูดถึงคนสัญจรบางคนแฟนคลับบอกว่าเอ้าคุณโจพูดแต่เรื่องกินแต่คุณโจไม่พูดถึงขนาดการกินเลยอะเอาพูดอีกขนาดการกินก็ถ้าใครอยากนะอยากไปอันนี้ก็ประมาณชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งก็ได้มันใหญ่อย่างเงี้ยอันนี้ชิ้นใหญ่นะคนสัญจรหักครึ่งได้ไหมอย่างละชิ้นเลยอย่างละชิ้นเลยมันชิ้นใหญ่อย่างละชิ้นมันชิ้นใหญ่ไงมันชิ้นใหญ่ก็อย่างถ้าชิ้นเล็กถ้าชิ้นเล็กประมาณนี้แต่ชิ้นเล็กก็สองชิ้นอะไรอย่างเงี้ยหักครึ่งอย่างเงี้ยเนาะคนสัญจรแค่อย่างละชิ้นนี่สามวันจะนะทีนี้การกินวิธีการกินที่ถูกต้องคนสัญจรอีกแบบนึงนะที่แบบปลอดภัยกับตับกับไตเราที่สุดก็คือกิน7วันชุดเดียวเนี่ยกิน7วัน7วันอุ่นเช้าอุ่นเย็นนะครับอย่าลืมแล้วหยุด7วันแล้วหยุด7วันใช่แล้วหลังจากนั้นก็เป็นหม้อใหม่ใช่เปลี่ยนหม้อใหม่สลับกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับหรือเรากินครบ1เดือนเรามาเล่นงานการกินสมุนไพรตดหมูตดหมาสลับก็ได้นะครับสลับก็ได้เราดื่มนี่7วันแล้วมาดื่มชาตดหมูตดหมา7วันก็ได้อ่าฮะได้หมดเลยคือมันเป็นแบบสมุนไพรทุกชนิดนะครับอ่าฮะต้องมีระยะเวลาในการหยุดทานคนสัญจรตดหมูตดหมานี่เราอยู่ในรูปแบบซองแล้วนะสะดวกใช้แล้วนะท่านผู้ชมถ้าหากท่านผู้ชมสนใจก็ทักทาง ID Line มาได้นะครับตรงคอมเมนต์อ่าฮะทักกันมาไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอะไรนะหินฟ้าแลบชาหินฟ้าแลบดูทุ่งกราเคยแดงปลาไหลเผือกหรือแม้แต่กลับพังผมหรือตดหมูตดหมานี่สารดีครับนะครับมีอะไรแถมท้ายวันนี้คนสัญจรเรามาพูดถึงแฟนคลับสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมครับผมคือแฟนคลับเนี่ยก็คือว่าที่โจเป็นห่วงคือว่ากินมากเกินไปใช่ขอเตือนมากเกินไปนี่หมายถึงว่าเราบอกกันว่าเช้าแก้วหนึ่งเย็นแก้วหนึ่งใช่ไหมเขาฟาดไปตอนเที่ยงด้วยโอ้หนักไม่ใช่นะท่านผู้ชมแล้วก็สมมติว่าเราบอกให้ท่านตอนเย็นแก้วเดียวก็แก้วเดียวนะครับแก้วประมาณนี้จะเต็มหรือประมาณนี้ก็ได้ขอให้แก้วเดียวอย่าไปล่อ2แก้ว3แก้วมันจะบีบหัวใจเราทำงานหนักขึ้นแล้วก็เส้นเลือดบางทีมันก็ยังมีไขมันอยู่มันจะมาทำให้ปวดหัวเราขอตัวอย่างแฟนคลับนิดนึงแฟนคลับมาถามว่าคุณโจผมจะสั่งดูทุ่งปลาไหลเผือกกาวเคยแดงไปกินเลยได้ไหมกระดองผมไม่แข็งนี่แล้วยังไงรู้เปล่าเราก็เลยถามกันไปถามกันมาก็เป็นหัวใจโรคหัวใจนะไขมันในเลือดสูงเราก็เลยบอกว่ากินไม่ได้นะครับต้องใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบในการลดไขมันในเลือดสูงก่อนคืออย่างคลิปนี้ต้องดูให้จบนะครับครับผมตั้งแต่ต้นจนจบนั่นแหละทีนี้มันมีตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงที่หลายๆคนนะเอามารวมกันแล้วเป็นเบาหวานกระดองไม่แข็งนี่ก็เช่นกันครับเราก็แก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการใช้สมุนไพรลดน้ำตาลในเลือดและลดไขมันในหลอดเลือดใช่ก็คือสมุนไพรชาหินฟ้าแลบท่านผู้ชมนี่เหมือนกันแต่ถ้าคนที่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับไม่เป็นโรคหัวใจไม่เป็นโรคไตก็ใช้สมุนไพรได้หมดเลยดูทุ่งปลาไหลเปลือกกราวเครือแดงได้เลยครับหรือแม้แต่ตดหมูตดหมากระพังโหมนะครับได้หมดเลยสาระคนสัญจรเนี่ยดีเลยคลิปนี้ใครไม่ดูถือว่าพลาดคือจริงๆแล้วนะแฟนคลับเนี่ยบางคนเขาจะจับอริยบทของ2คนเนี้ยว่าเอ๊ะเขาจะพูดอะไรออกมาอะไรที่มันเป็นประโยชน์อะไรที่มันเป็นให้โทษ
นะครับครับแล้วใครกินให้โทษเราก็จะมีตัวอย่างคนสัญจรเพราะฉะนั้นนะครับปลาไหลเผือกดูทุ่งกลาวเคยแดงคนที่เป็นโรคหัวใจโรคไตไม่ต้องฝันเลยครับไม่ต้องกินแต่นะครับสามารถที่จะกินสมุนไพรชาหินฟ้าแลบได้ครับผมนะครับในการลดน้ำตาในเลือดลดไขมันในเลือดหรือแม้แต่คนที่เป็นโรคหัวใจก็สามารถกินสมุนไพรตดหมูตดหมาได้ชาครับในการบำรุงกำลังบำรุงร่างกายปัญหากระดอไม่แข็งครับผมนี่สาระดีๆเลยครับผมสำหรับวันนี้ครับผมมาฝากกันมาบอกกันโจฮักนัสารคามคนสัญจรชาแนลครับผมกับปัญหาที่กระดอไม่แข็งมังกรไม่แข็งโอเคครับผมช่วยในการลดไขมันในเลือดสูงและน้ำตาลในเลือดสูงได้อย่างชะงักนักแลและเป็นวิธีการที่อธิบายให้เข้าใจในการใช้สมุนไพรให้ถูกต้องคุณและโทษสิบอกให้ชะงักนักแลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ